สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่136มาแล้วจ้า<ส>เดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยนะจ้าน้องอะนิสาหรือเปล่าไม่ใช่ดินิสาอายุเจ็ดขวบเดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องก็สร้างอะไรนิสานะไม่ใช่อน,นิสาไม่ออ่างรักพี่ปอนะคะพี่ปอคนสวยสรุปจะให้พี่ชื่อปอหรือชื่ปอปอ สองคนในหนึ่งเดียวโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องสร้างอะไรโหดอกซากุระล่วงเพียบเลยทุกคนล่วงเยอะมากเออมันก็สวยไปอีกแบบนนเนาะผู้ที่ข้างไขดอกซากุระล่วงก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าฉันสวย นี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรก็จะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวนะน้องเขาบอกใช่ไหมนี่น่ารักนะวันนี้จะไปชาชานิดหนึง่งเมาท์มอยกันด้วยแล้วก็ดูสิ่งก่อสร้างให้มันยาวนานสักนิดหนึง่งอุตส่าห์ตั้งใจสร้างใช่ไหมเราก็ต้องดูให้มันลึกซึ้งนิดนึงเอ้ยน่ารักนะเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้น่าจะมีบันไดนิดนหนึ่งเนาะใช่ไหม เราจะได้แบบว่าเฮ้ยขึ้นได้ <c oughs> ถ้าฉันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโดนจับตัวมาขังไว้คือออกไม่ได้นะนี่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึง <c oughs> เออใช่โดนขังไว้ในบ่อน้ําและเราก็ตายเฮ้ยละครสั้นต้องมาหรือเปล่า <c oughs> ใช่ผีบ่อน้ําไม่ใช่เทียนี้มันใช่บ่อน้ําผีสะว่ายน้ําคิดได้ไงเนี่ย <c oughs> ใช่เออนั่นแหละเอ,อ้ยน่าราักน่าราัก อชอบชอบดูดิไอเดียละครสั้นก็มาแต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ไปบ้านหนูหน่อยคะ่ะเป็นบ้านสามชั้นสร้างเองชื่อดาอายุ13ปีไปหน่อยนะคะอีพีที่136ค่ะพี่ปอโอเคเราจะไปดูของน้องาคณะเขาว่าเขาสร้างอะไรบ้านสามชั้นกึ่งโรงแรมน้องบอก่อะเห็นแวบ,บๆแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี้แหละ อืมใช่อันนี้เขาเรียกว่าทำเลที่ดีที่สุดนะจ๊ะทุกคนเพราะพี่ปอกชอบทำเลนี้มากอุย้ยมีเสาไฟด้วยทุกคนมีเสาไฟด้วยอะเกะก,กะเลยเปล่าเฮ้ยทำไมถึงมีเสาไฟอะเฮะ้ยไอเดียดีนะคือมันจะดูแล้วว่ามันมีอะไรอะไรอะไรนะอืมน่ารักดีนะขอบคุณนะคะที่มาบ้านสามชั้นที่เหมือนโรงแรมของเรา ขอบคุณอีกครั้งรักช่องปอมีชาแนลนะคะพี่ปอโอเคปอมีชาแนลโอเคตัววายตัววายเติมตัววายพี่ปอหน่อยโอเคนั่งนี่โอ้โหส่วนก็สวยแลว้ว่ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าทำไมมันสวยอันนี้คือมาพร้อมกันเลยนะอ่ามาพร้อมกับน,น้องๆ เฮ้ยคือแบบน่ารักอะเป็นบ้านสีที่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะหลังสีแบบออกแนวเหลืองเหลืองเลมอนป่ะเฮ้ยสีดีมากเลยอะเฮ้ยน้องสร้างดีมากเลยอะทุกคนสามชั้นจริงๆน้องสร้างสิบชั้นก็ได้นะถ้าของไม่หมดก่อนอะ่ะหูจัดได้ดีมากเลยอะทุกคนดูเดน,นี่ไว้นั่งทำงงทำงาน แคสคงแคสเกมกันไปนะจ๊ะอันนี้ก็ไว้สําหรับผู้สูงอายุปวดข่าเดินขึ้นชั้นบนไม่ไหวนะเฮ้ยเดียสร้างดีอ่ะมันเหมือนบ้านดีและทุกครั้งไม่เหมือนบ้านเลยพี่ปอมันก็เหมือนแต่มันแบบมันเดียโอ้ยเดียดคือสร้างเก่งอ่ะโครงสร้างดีมากทุกคนดูดี มีซอกมีซอนซอกอะไรพี่ปอมีห้องมีห้องมีห้องซอยซอยโอ้โหยห้องหนึ่งห้องสองนี่มีระบงระเบียงดูวิวโอ้โหยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยแกงวันนี้เราจะดูกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ชิดติดขอบคือให้เห็นทุกอนูนี่เอ้ยแกงอ่ะเดีย เสียอย่างเดียวน้องไม่ให้ต่อเติมน้องให้ดูอย่างเดียวนะจ๊ะเฮ้ยแต่ก็ดีเราว่คือแบบเอ้ยน่าราก็ชอบอะ่ะเดี๋ยวจะลองสร้างบ้างนะขออนุญาตหลังเนี้ยแต่จะสร้างเหมือนเขาหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยอะทุกคนน้องแลน้องดาป่ะอายุสิบสาเก่งมากเลยตบมือชอบอะ่ะ โครงสร้างแบบนี้พี่ปอยังไม่เคยสร้างบ้าน3ามชั้นยังไม่เคยสร้างนะสูงสุดก็คือแค่สองชั้นเองเฮ้ยดีอ่ะพอเห็นแล้วก็แบบอยากสร้างเลยอ่ะเออเห็นไหมตั้งใจเลยใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวลองแอบ,บสร้างตามขออนุญาตด้วยนะจะสร้างไม่เหมือนอยากได้อ่ะยัคนอยากได้เลยทีเดียวเชียวเออน่ารักอ่ะดูดิ ตะมูต้องมีมากเลยอ่ะชอบชอบชอบเออปะหลังต่อไปกันดีกว่าพี่ปอคขาไปบ้านหนูหน่อยได้ไหมหนูชื่อครีมค่ะไปของหนูหน่อยอายุ14ปีเปีพึ่งได้เล่นเกมนี้มา1เดือนน้องบอกว่าพึ่งได้เล่นมา1เดือนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า1เดือนน้องจะสร้างอะไรได้บ้างอายุ14ก็เป็นสาวแล้วนะอันนี้จะเป็นบ้านตนา้นไม้ป่ะเออใช่ไหม เล่นหนึ่งเดือนสร้างได้ขนาดนี้ก็เก่งนะจริงๆตรงเนี้ยมันน่าจะมีกงหน่อยกันล่วงคือแบบกลัวสูงไม่ใช่กลัวสูงกลัวความสูงมากเลยทุกคนมองไปคือแบบบ่วงเวกมากเลยอะ่ะแบบเย็นท้องเลยอ่ะทุกคนอันนี้ห้องนอนมีสองคนเออบ้านต้นไม้ต้องปีนกันนิดนึงนะเข้าใจไหมเพราะมันสูงมากโอ้โหกลัวเลยอ่ะทุกคนกลัวมากเลยเนี่ยทำลูกกงให้พี่ปอหน่อยจี น้องบอกพี่ปอค่ะหนูเล่นมาหนึ่งเดือนหนูก็หาลูกกงไม่เจอเหมือนกันเออค่อยๆหามันอยู่ช่วงไหนะลูกกงอะใน o u t ดอ o r ปะ่ะของตกแต่งข้างนอกปะ่ะโอ้ไม่ได้สร้างนานก็ลืมนะแอบลืมนะเออสร้างลูกกงหน่อยดีมันดีไหมข้างบนเป็นแทงน้ำปะ่ะเฮ้ยแทงน้ำสยองขวัญมีศพอยู่ที่นั้นโอหพี่ปอเอา,อาแกะมีแต่ผีแต่สางฆาตกรรมต่เนื่องโอนากก่ากลัว ตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นก็ได้นะทําเป็นลูกกงแล้วก็ที่นั่งเล่นหรือไม่ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องครัวเล็กๆก,ก็น่ารักดีนะเนี่ยหรือจะปลูกต้นไม้สักต้นหรือจะเป็นสวนก็ได้อนะพี่ปอว่ามันโอเคนะเนี่ยปลูกดอกไม้หรือทําครัวมินิก็ได้หรือจะเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆเฮ้ยน่ารักอะ่ะเออเห็นปะทำได้เยอะเลยนะมันจะสวยความอลังการมันจะมีเยอะกว่าเดิมโอเค หลังตอบไปดีกว่าพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยสร้างเองไม่เคยได้เลยยืมได้นะคะอยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะน้องสาก,กุลับะตะเกียะใช่ปะอ่านไม่ทันเฮย้ยบ้านตามุตำมีมากเลยอ่ะใช่ไหมวันนี้มาน้อยแต่มานะอืมมาน้อยแต่มานะแต่มาแบบมีคุณภาพคือแบบเห็นทุกซอกทุกมุมเออไม่ใช่แบบมาแวบบๆว่าพี่ปอเบียดกันจังเลยอ่ะบางทีไปสิบหลังเออเยอะเกินเนาะออะประมาณนี้ ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านตัวเองอะ่ะมันสวยแค่ไหนอ่ะดูนี่ห้องน้ําคือหาทางเข้าไปเจอทุกคนประตูไม่มีแล้วเข้าทางไหนอะ่ะพิมพ์มาบอกด้วยเข้าทางไหนมันเป็นม่านหรือมันเป็นแรตรงเนี้ยทำไมเปิดไม่ได้อะด่ะทุกคนอันนี้พอเข้าใจนะว่าตรงเนี้ยเป็นม่านเออเข้าใจได้แต่อันตะกี้ไม่เป็นแลนี่ห้องนอนส่วนตัวคือแบบอยู่คนเดียวแบบอยู่หอไง ใกล้โรงเรียนเลยเดินไปไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังงงกับตรงนี้อยู่จะเข้ายังไงให้เข้าทางไหนอะ่ะแวบ็บเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือไงจริงๆมันเข้าได้แต่พี่ปอยอยากรู้มันเปิดแบบฟลุ๊ปเห็นได้ไหมอะอ่ะสรุปเอา้าขอโทษไม่ได้กดแต่ห้องน้ำน่ารักมากเอา้าลืมกดหรอ อันนี้พี่ปอสร้างอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะส่วนยอดนิดๆมันจะได้ดูแบบบรรยากาศฟื้นเฟงอางทีครื้นเครงอ่ะพี่ปอจะปลูกต้นซากุระให้ใช่ไหมมือดันไปกดเปลี่ยนสีมันเลยกลายเป็นต้นต้นไม้เหมือนต้นไม้หินแล้วทุกคนเออมันเลยแบบดูแปลกๆเนาะขออาภายัยขออาภัยในความมือลั่นเออ มีต้นไม้สักต้นหลังบ้านก็คงดีอันนี้ขยบไปเอ้ยมันจะดูดีน่ารักอะ่ะเอ้ยชอบนะสวยมากเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำใหม่ห้องน้ำเข้าไปแล้วตะกี้ลืมกดอะไปแล้ะ